Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่3สิงหาคม2022ซีรีส์พระกายของพระคริสต์วันที่3อวัยวะร่วมพระกายใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่1ถึง11พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับของประทานจากพระวิญญาณพวกท่านรู้แล้วว่าแต่ก่อนที่ยังเป็นคนต่างศาสนาอยู่นั้นพวกท่านถูกชักจูงและนำให้หลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยทางใดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกให้ทราบว่าไม่มีใครที่พูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่าให้เยซูเป็นที่สาปแช่งและไม่มีใครสามารถพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากจะพูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันการปรนิบัติมีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมทั้งหมดในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นพระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำของปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำของความรู้โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งมีของประทานในการรักษาโรคโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งทำการด้วยฤทธานุภาพให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงทำและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลใช้ภาพพระกายของพระคริสต์เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดของหลักการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางความหลากหลายในคริสตจักรในพระธรรม1โครินธ์บทที่12เปาโลตอบคำถามที่คริสตจักรโครินธ์ได้ถามเขาถึงความเข้าใจเกี่ยวกับของประธานฝ่ายวิญญาณและในส่วนแรกของบทนี้เปาโลได้ไล่เรียงของประธานฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่คริสเตียนและนับตั้งแต่ข้อ12เปาโลได้เริ่มเปรียบเทียบการใช้ของประธานที่แตกต่างกันด้วยภาพของอวัยวะต่างๆของร่างกายที่เปาโลทำเช่นนี้ก็เพราะท่านตระหนักว่ามีท่าทีแห่งความแตกแยกและการแบ่งฝักฝ่ายเกิดขึ้นในคริสตจักรเมืองโครินธ์และดูเหมือนว่าสาเหตุของปัญหานั้นเกิดมาจากการที่มีสมาชิกบางคนมองว่าของประธานบางอย่างนั้นมีคุณค่าสูงกว่าของประธานอื่นๆและนำมาซึ่งท่าทีที่มองว่ามีบางคนที่สำคัญและอยู่เหนือคนอื่นๆใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่12ถึง14กล่าวว่าเพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกทาสหรือเสรีชนเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะด้วยการเปรียบเทียบสมาชิกคริสตจักรเป็นเหมือนอวัยวะในร่างกายเปาโลได้ทำให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องประหลาดอย่างยิ่งที่คิดว่าตัวเราเหนือกว่าหรือด้อยกว่าผู้อื่นดังเช่นมือที่ไม่อาจทำหน้าที่แทนเท้าได้หนึ่งคนใดในคริสตจักรก็ไม่อาจทำงานทุกอย่างแทนอีกคนได้และดังเช่นดวงตาและหูที่ไม่อาจกล่าวได้ว่าอวัยวะอีกฝ่ายไม่สำคัญสมาชิกคริสตจักรเองก็ไม่อาจด้อยค่าหรือตัดสินกันและกันตามของประธานที่แต่ละคนมีได้ในทำนองเดียวกันไม่มีใครหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบของตนต่อสมาชิกคริสตจักรที่เหลือได้ทุกส่วนของร่างกายล้วนมีบทบาทหน้าที่และทุกบทบาทก็สำคัญยิ่งยวดต่อความเป็นอยู่ที่ดีของร่างกายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวท่ามกลางความหลากหลายคือส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของร่างกายเพราะร่างกายประกอบด้วยอวัยวะส่วนต่างๆมากมายแต่ละส่วนมีวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ของตน
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงเป็นส่วนสำคัญไม่ต่างจากอวัยวะอื่นๆของร่างกายการที่สมาชิกคริสตจักรได้ทนทุกข์และชื่นชมยินดีร่วมกันการที่ชีวิตหนึ่งได้กระทบอีกชีวิตหนึ่งก็เหมือนการสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อทั้งชุมชนคริสตจักรด้วยเช่นเดียวกันใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่25ถึง27เพื่อไม่ให้มีการแตกแยกในร่างกายแต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอวัยวะหนึ่งทุกข์อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรามีมุมมองต่อของประทานที่ได้รับจากพระเจ้าอย่างไรเราจะใช้ของประทานที่มีเพื่อเสริมสร้างและกระทบชีวิตของพี่น้องร่วมพักกายได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงให้เราได้อยู่ท่ามกลางพี่น้องในพระกายของพระองค์เราขอบคุณที่ทรงประทานของประทานฝ่ายวิญญาณแก่เราเพื่อเราจะเป็นพรและเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์ให้จำเริญขึ้นขอทรงช่วยเราให้ได้มีท่าทีที่ถูกต้องในการรับใช้ไม่มองว่าใครสูงหรือด้อยกว่าใครแต่เราคืออวัยวะที่ร่วมทุกข์สุขไปด้วยกันในพระกายเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน